พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสำหรับกิจกรรมบวงสรวงนะครับงานรำลึกวันครบรอบ250ปีชนะศึกบางแก้วของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงปราบกองทัพพม่าได้สำเร็จครับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับนายณัชวรรณอัลพาดเตชเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันชนะศึกบางแก้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครบรอบ250ปีโดยมีพลเรือเอกวสินสาริกภูติประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายกิตติพงษ์ศรัทธาวานิชประธานมูลนิธิชนะศึกบางแก้วและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและนอกจากนั้นยังมีการแสดงเทิดพระเกียรติแต่งกายนักรบไทยโบราณและการรำดาบสำหรับเหตุการณ์วันชนะศึกบางแก้วนั้นตรงกับวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2317หรือย้อนกลับไปเมื่อ250ปีที่แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านได้ยกทัพมาล้อมกองทัพพม่าไว้นานถึง47วันจนกองทัพพม่าขาดเสบียงอาหารจนต้องขอยอมพ่ายแพ้ในที่สุดซึ่งถือเป็นพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบใหม่จนได้รับชัยชนะปัจจุบันยังคงหลงเหลืออนุสรณ์สำคัญให้ประชาชนได้สามารถเดินทางมาศึกษาประวัติศาสตร์ทางที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเขาชะงุ้มจุดที่เอาชนะกองทัพพม่าและจุดที่พักตั้งค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีหลุมดินประวัติศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวมาศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติที่นี่ได้ครับ